ุณภาพเป็นงานระยะยาวฮะอาจารย์จะทำงานระยะยาวได้อาจารย์ต้องมีความสุขช่วงต้นๆอาจจะเหนื่อยแต่เหนื่อยก็ยังมีความสุขถูกไหมฮะอาจารย์จะเห็นว่ามีคนเลี้ยงมีคนมอบช่อดอกไม้มีคนแสดงความยินดีกันมากมายคือช่วงของการชื่นชมความสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่างานคุณภาพช่วงต้นๆอาจารย์เหนื่อยแน่นอนแต่ภายใต้ความเหนื่อยมันมีความสุขอยู่ด้วยนะครับและความสุขจะเป็นตัวที่ทำให้อาจารย์สามารถทำงานในระยะยาวได้มิติด้านจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงเราและเมื่อเราเก่งขึ้นความเหนื่อยอาจารย์จะค่อยๆลดลงเพราะอาจารย์จะจับทางได้จับทิศทางจับเครื่องไม้เครื่องมือได้ส่วนมิติสุดท้ายที่เราอยากจะเรียนอาจารย์ว่า HA เราก็เช่นเดียวกับโรงพยาบาลคือองค์กรสรพเราเองก็ถูกประเมินจากหน่วยงานสากลที่อาจารย์คงเห็นโลโก้ที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างเนี่ยฮะคือที่เรียกว่า ISQA และผมยังชอบพูดเล่นๆกับเจ้าหน้าที่เสมอว่าเวลาโรงพยาบาลเป็นทุกข์จากการเตรียมการรับการประเมินยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่สรพก็เป็นทุกข์เวลา ISQA จะมาเช่นเดียวกันแต่จริงๆมันก็เป็นข้อดีเพราะว่าทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าการเตรียมการเพื่อการรับรองกับการไปประเมินเขาเนี่ยบทบาทที่ต่างกันเนี่ยเราจะได้เห็นภาพทั้งสองซีกเพื่อจะได้เข้าใจความรู้สึกของโรงพยาบาลมากขึ้นที่ผมพูดมาเนี่ยให้เห็นภาพรวมๆว่าปรัชญาแนวคิดที่เราใช้ในการประเมินรับรองของประเทศไทยเนี่ยระวังอยู่บนรากฐานที่สำคัญคือใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามสมควรนะครับเพราะงั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นคงอาจารย์ในกราฟนี้อาจารย์คงเห็นนะว่าในช่วงเวลาประมาณเกือบ 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองเนี่ยในปี54นะอยู่ที่ประมาณเกือบ300ตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลล่าสุดเลยเนี่ยตอนนี้เคลื่อนไปที่ประมาณ780โรงนะเพิ่มขึ้นเป็นเอาว่าตอนนี้ประมาณ 60% ได้แล้วมั้งของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเพราะงั้นการรับรอง HA ซึ่งเคยเป็นเรื่องยากเรื่องลึกลับไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมก็ตอนนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในบุคลากรของเราเนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยเข้าใจในระดับพอสมควรกับเครื่องมือคุณภาพแล้วก็แนวคิดคุณภาพมันเลยเป็นที่มาของที่ผมกำลังจะพูดในวันนี้ครับว่าพอโรงพยาบาลเริ่มพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นหลายโรงรีแอคเครดิตไปหลายๆครั้งเนี่ยโดยธรรมชาติของคนฮะถ้าโจทย์มันเท่าเดิมความท้าทายมันจะลดลงเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่สรพเราก็คือชวนอาจารย์ต่อว่าเหมือนกับเราเริ่มเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมการรับรองของเราก็เริ่มแตกออกเป็นหลายโปรแกรมที่เราใช้ว่าสเปกตรัมในที่นี้นะครับจากในอดีตอาจารย์คงจะเห็นนะฮะว่ากว่าที่หลายๆโรงพยาบาลจะผ่านการรับรองขั้น3ที่เป็นตัวสีเขียวๆเนี่ยนะครับมีบันไดขั้นที่1ขั้นที่2ไต่มาเรื่อยๆบางโรงก็ไต่เร็วบางโรงก็ไต่ช้าหน่อยนะครับจะได้แน่นนะฮะหลักการจะได้แน่นบางโรงคืออยู่ประมาณสักอยู่ขั้น1ขั้น2สัก 2-3 ปีอาจารย์ก็ไต่มาขั้น3ได้แต่หลายโรงพยาบาลใช้เวลาประมาณ10ปีนะฮะกว่าจะมาถึงขั้น3ซึ่งตรงนี้ก็มีความหลากหลายแต่ณวันเนี้ยเรามาถึงจุดสีเขียวนี่แล้วซะเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ผมเรียน780โรงในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สีเขียวแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อเรามีจำนวนมากขึ้นมีความเก่งขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มชวนให้อาจารย์เห็นกระบวนการคุณภาพที่มีความหลากหลายมากขึ้นพาร์ทสเปกตรัมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแตกไป2ขาสำคัญฮะขาแรกก็คือพอขั้น3ธรรมดาเราจะแตกให้มันมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศที่มากขึ้นนะครับเราใช้ศัพท์ตรงนี้ว่า excellence ในขณะที่ทางด้านซ้ายมือที่เรียกว่า nature นี่ก็คือไปการเพาะบ่มให้อาจารย์ค่อยๆคุ้นชินกับกระบวนการคุณภาพเข้าใจและใช้เครื่องมือคุณภาพได้แต่ถึงวันนี้อย่างที่เรียนนะว่าพอหลายโรงพยาบาลเริ่มเก่งขึ้นนะครับเราก็เริ่มแตกลายของ accreditation program เนี่ยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นรองรับโรงพยาบาลซึ่งมีความสนใจความถนัดที่แตกต่างกันตัวแรกที่อาจารย์จะเห็นคือ advanced HA นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ในทั่วประเทศไทยมีผ่านการรับรองอยู่4แห่งคือที่ศรีราชภูมิพลบำรุงราชแล้วก็กรุงเทพที่ศูนย์วิจัยซอยศูนย์วิจัยนะครับลักษณะที่สำคัญเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับในกลุ่มพวกนี้นะครับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปจะมีพูดถึงแต่จะมีตัวบนซึ่งไม่ได้พูดในสไลด์ถัดไปคือตัวนี้นะครับเป็นการรับรองของศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครก็คือหมายความว่าจากที่เราเคยประเมินรับรองเน้นอยู่ที่โรงพยาบาลเราเริ่มขยายขอบเขตการประเมินรับรองเนี่ยไปถึงระดับ primary care ในระดับบริการปฐมภูมิที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครแล้วเราคิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเขาต้องการขอเข้ารับการประเมินรับรองเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของศูนย์บริการสาธารณสุขกทมเนี่ยเป็นต้นแบบในการไปประเมินรับรองต่อแต่ขาที่2ซึ่งคู่ขนานกันไปที่เดี๋ยวจะพูดต่อเช่นเดียวกัน
ก็คือว่าเราเริ่มมองว่ากระบวนการประเมินรับรองเนี่ยเมื่อโรงพยาบาลดีแล้วและตกลงผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างที่เราต้องการหรือยังเราก็พบว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการดูแลรักษาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ภายในหนึ่งโรงพยาบาลมันต้องมีความเชื่อมโยงกันนะฮะในระหว่างสถานพยาบาลเพราะงั้นภายใต้โปรแกรมเนี่ยมันก็แตกเป็น2ขาที่สำคัญโดยเฉพาะเนี่ยสองขาเนี่ยก็รองรับโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขอันทั้งที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออันบนนะฮะก็เป็นขาแรกที่กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมอยู่คือเรื่อง District Health System คือระบบสุขภาพระดับอำเภอนะฮะในปีนี้เองเนี่ยเราเริ่มโปรแกรมชัดเจนแล้วก็จะมีการประเมินนะครับให้การรับรอง District Health System Accreditation ซึ่งก็จะเป็นการมองภาพโดยรวมซึ่งเดี๋ยวผมยกขยายความต่อในสไลด์ถัดไปนะครับแต่ District Health หรือทางด้านขวามือที่ผมจะพูด Provincial เนี่ยเป็นการรับรองถ้าศัพท์เทคนิคคือเป็นการรับรองเครือข่ายคือไม่ได้รับรองโรงพยาบาลเดียวๆแล้วแต่รับรองกันเป็นเครือข่ายอีกขาหนึ่งก็คือ Provincial Network Certification นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการล้อกับโปรแกรม Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งมีการจัด Service Plan เรียงลำดับเชื่อมโยงกันระหว่างสถานพยาบาลอยู่แล้วเราก็จะเข้าไปจัดการในการประเมินรับรองเพื่อเสริมให้กระบวนการตรงนี้มีการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดลงรายละเอียดในสไลด์ถัดไปเช่นเดียวกันแต่ในสไลด์นี้ให้อาจารย์เห็นภาพโดยรวมก่อนนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยกระบวนการประเมินนอกจาก HA เนี่ยอาจารย์จะเห็นว่ามันมีประมาณ 5-6 โปรแกรมนะฮะที่แตกออกไปจะมีอีกขาหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมลืมพูดไปด้านล่างคือชานะครับก็มิติทาง spirituality นะฮะ spiritual HA นะฮะซึ่งเราก็ได้มีการริเริ่มไว้แต่เนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองที่จะให้มันรูปธรรมตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนากระบวนการอยู่นะครับซึ่งถ้าเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงหลังๆอาจจะเป็นปีถัดไปที่มันมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเราคงจะเอาประเด็นเรื่องชาอวอร์ดเนี่ยเข้ามาพูดให้ชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในโปรเจกต์ของการพัฒนาอยู่นะครับรายละเอียดจึงยังมีไม่มากนักเพราะฉะนั้นในสไลด์อีก 4-5 สไลด์ถัดไปเนี่ยผมจะเริ่มลงรายละเอียดของแต่ละอันนะครับให้อาจารย์เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอันแรกก่อนนะครับAdvanced HA นะครับหรือการรับรองขั้นก้าวหน้านะครับลักษณะที่สำคัญก็คือโรงพยาบาลถ้าอาจารย์ขอรับการรับรองมาหลายครั้งในกระบวนการ HA ปกติเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะโดยธรรมชาติเนี่ยความท้าทายมันจะลดลงเพราะอาจารย์เจอโจทย์ในระดับเดิมนะฮะ Advanced HA คือโจทย์ของที่ให้เนี่ยจะยากขึ้นคำว่าโจทย์ที่ยากขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามาตรฐานที่ใช้ในการประเมินรับรองที่เราใช้ในการประเมินรับรองโรงพยาบาลยังเป็นมาตรฐานตัวเดียวกันกับมาตรฐาน HA นะครับเรายังใช้มาตรฐานตัวเดียวกันไม่ได้เป็นตัวมาตรฐานตัวใหม่แต่กระบวนการประเมินเนี่ยรวมถึงขั้นตอนสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปดูเนี่ยจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับรายละเอียดที่สำคัญเนี่ยจะมี3กลุ่มกลุ่มแรกเลยคือตัว process ต่างๆที่อาจารย์ทำเนี่ยในเวลาเราประเมิน Advanced HA เนี่ยเราจะลงรายละเอียดมากขึ้นผ่านเครื่องมือซึ่งอาจารย์ไม่ต้องจำมาฟังผ่านหูไปนะเขาเรียกว่า Extended Evaluation Guide นะเป็นเครื่องมือประเมินตัวเองซึ่งมีประมาณ 1,500 ข้อจะลงรายละเอียดให้อาจารย์เห็นภาพประเมินตัวเองที่ชัดขึ้นว่าในเชิงของทรัพยากรและการจัดกระบวนการที่ดีเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างนะแต่อันนี้เราเน้นการให้อาจารย์ประเมินตัวเองผู้เยี่ยมจะไม่ประเมินรายละเอียดเป็นรายอันเพราะมันจะลงลึกเกินไปนะครับแต่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้อาจารย์เห็นภาพตัวเองที่ชัดขึ้นตัวที่2นี่คือเรื่องของ process flow เป็นเครื่องมืออีกชุดหนึ่งซึ่งเอามาประกอบกันเพื่อให้อาจารย์ได้กลับไปทบทวนการจัดวางกระบวนการของอาจารย์ว่ามันมีความเชื่อมโยงที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือชุดที่2ประกอบกับ extended evaluation guide นะครับเอามาประกอบกับ process flow ซึ่งจะนำไปสู่ตัวเครื่องมือชุดที่3นะคือ performance evaluation framework ก็คือไปคราวนี้ไปดูผลลัพธ์แล้วเราก็จะมีไกด์บอกอาจารย์ให้ว่าอาจารย์จะเขียนผลลัพธ์ที่มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะเพราะงั้นภายใต้ advanced HA เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะว่ามาตรฐานยังเป็นตัวเดิมแต่จะมีเครื่องมือชิ้นใหม่อีก 3-4 ชิ้นตลอดจนเครื่องมือวิธีการที่ surveyor เข้าประเมินเนี่ยจะเน้นที่ performance มากขึ้นเราคาดหวังผลลัพธ์ที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งถ้าอาจารย์สนใจก็ค่อยๆศึกษาแต่ผมเรียนว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา Advanced HA นี่ต้องใช้เวลานะเพราะต้องเข้าใจแนวคิดแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนแนวทางกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโรงพยาบาลอาจารย์สนใจเนี่ยคงใช้เวลาเตรียมการประมาณผมว่าอย่างเร็วสุดคือปีครึ่ง
นะอาจารย์ค่อยๆศึกษาเครื่องมือแต่ละชิ้นแล้วก็ค่อยๆแอพพลายมันลงไปแล้วอาจจะไปดูงานที่โรงพยาบาล4แห่งซึ่งผมได้เอ่ยมาแล้วว่าที่หลังจากที่เขาผ่านกระบวนการประเมินรับรอง Advanced HA แล้วเนี่ยเขามีการเตรียมการอย่างไรบ้างถ้าถามผมในส่วนตัวเนี่ยอันนี้น่าจะเหมาะกับองค์กรที่ต้องการโจทย์ที่ท้าทายขึ้นนะครับต้องการเชื่อมโยงมันไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และเราคิดว่าเรามีความก้าวหน้าในการแสดงผลลัพธ์บริการต่อตัวผู้ป่วยได้ชัดเจน Advanced HA ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยตรงนี้สำหรับบางโรงพยาบาลเองเนี่ยมองว่าโอ้ Advanced HA เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมนิดนึงนะ Advanced HA เนี่ยนอกจากกระบวนการเครื่องมือ 3-4 ชิ้นใหม่แล้วเนี่ยเกณฑ์การประเมินผ่านก็จะยากขึ้นความหมายของมันก็คือว่าเวลาอาจารย์ผ่าน HA ปกติเนี่ยสกอร์คะแนนเฉลี่ยของอาจารย์เนี่ยค่าความคาดหวังคือ 2.5 จาก 5.0 คือเวลาอาจารย์พัดได้ HA เนี่ยความหมายคืออาจารย์ผ่าน 50% ขึ้นไปนะครับแต่พอ Advanced HA เนี่ยจะ 60% ขึ้นไปนะครับอาจารย์บอกว่าแค่50เองเหรอเวลาเราสอบโอ้ 50% มันง่ายๆเนาะไม่น่าจะยากแต่เรียนอาจารย์นะครับสถิติโดยรวมของโรงน่าจะรวมโรงพยาบาลอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยนะฮะคะแนนเฉลี่ยของโรงพยาบาลที่ผ่าน HA เนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 2.7 นะ 2.7 ไม่ได้สูงนะครับคือมุมกลับคือเราก็บอกถึงอาจารย์จะผ่าน HA อาจารย์ก็ยังมีโอกาสพัฒนาอีกเยอะนะครับเพราะงั้นการขยับจาก 2.5 มา 3.0 เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายนะครับก็เป็นหมายความว่าเวลาประเมินเนี่ยมันถึงมีความยากอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะงั้นสำหรับ Advanced HA หลายโรงพยาบาลเลยรู้สึกว่ายากจังงั้นอันนี้มันเป็นตัวสเปกตรัมของ accreditation อีกตัวนะฮะเราเรียกว่ากลุ่มตรงนี้ว่า disease specific certification ซึ่งตรงส่วนนี้อาจารย์ทองพันธ์ได้เข้ามาช่วยเยอะมากเลยนะครับในการพยายามพัฒนาสิ่งตรงนี้ลักษณะสำคัญของมันคือยังไงครับลักษณะของมันคือว่าพออาจารย์ผ่าน HA แล้วเนี่ยบางเรื่องของอาจารย์พัฒนาไปดีแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งองค์กรเพราะเวลาการขยับเคลื่อนทั้งองค์กรเนี่ยมันใช้พลังมหาศาลนะเพราะงั้นหลายโรงที่มีระบบการดูแลที่ดีในหลายโรคเป็นเรื่องเนี่ยตรงนี้การรับรองตรงนี้จะเจาะเฉพาะโรคเป็นเรื่องไปไม่ได้ดูทั้งองค์กรนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยก็จะมีการรับรองการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม TKA นะครับหรือการผ่าตัดเปลี่ยนตับที่เรียกว่า liver transplantation นะตรงนี้ก็หมายความว่าหลังจากเราดูภาพรวมๆผ่าน HA ระดับนึงแล้วเราจะเริ่มสู่ความเป็นเลิศแต่บางทีเลิศทั้งองค์กรมันขยับยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขยับเป็นเรื่องของทางคลินิกเป็นเรื่องไปก่อนตัวอย่างที่ผมพูดแล้วในปีนี้ก็มีเพิ่มมาอีกในหลายๆกลุ่มนะครับตัวอย่างเช่นการดูแลเรื่อง CA colon นะครับ CA liver ต่างๆนะครับมีอีกหลายตัวที่เข้ามาตรงนี้จากประสบการณ์เนี่ยผมคิดว่าได้คุยอาจารย์ผ่องพันธ์แล้วเพราะเครื่องมือชุดนี้จะดีมากโดยเฉพาะกับโรงพยาบาลใหญ่ถ้าอาจารย์มีแพทย์จำนวนมากนะเวลาการ move ทั้งองค์กรเนี่ยนะครับบางทีจะ move ค่อนข้างยากนะครับแต่ disease specific certification เนี่ยผมคิดว่าจะทำให้แพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเนี่ยได้นำกระบวนการคุณภาพเนี่ยปรับไปใช้ในงานของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นข้อแนะนำก็คือว่าถ้าโรงพยาบาลอาจารย์ใหญ่มากแล้วค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่อาจารย์คิดว่ามีบางเรื่องที่อาจารย์โดดเด่นนะครับการนำ disease specific certification ไปขอแอพพลายมาที่สรพ.เนี่ยอาจารย์จะสามารถเคลื่อนไปได้ทีละดีพาร์ตเมนต์หรือที่แต่ละคณะแต่ละกลุ่มนะครับจะค่อยๆเคลื่อนไปเพื่อในระยะยาวเนี่ยเราจะเคลื่อนในระดับองค์กรได้ง่ายขึ้นแล้วพอเราใช้ disease specific เนี่ยเนื่องจากตัววัดผลเนี่ยมันก็จะจำเพาะมากขึ้นเพราะงั้นเวลาคุยกับแพทย์เนี่ยเขาจะคุ้นเคยนะครับอย่างเรื่อง liver transplantation เนี่ยเราก็ได้รับการพูดคุยกับแพทย์ระดับประเทศหลายคนแล้วก็สิ่งนึงที่เราเห็นจริงๆก็คือว่าแพทย์เหล่านั้นเนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการดูภาพคุณภาพตรงนี้ท่านจะมีความสุขนะฮะเพราะว่าท่านจะได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาคราวนี้ทั่วประเทศเลยแทนที่อาจารย์จะเคยอยู่รามาจุฬาศิราเนี่ยคราวนี้เราจะได้ไปเห็นหลายๆที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตรงนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นแชร์ริ่งที่ดีที่จะทำให้การพัฒนาต่อยอดในระยะยาวเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของ disease specific certification เนี่ยเราจะเน้นที่ค่อนข้างความเป็นเลิศแต่เป็นเฉพาะสาขาหรือ disease ตัวนั้นๆเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผมยกไปนะครับอาจารย์จะเห็นว่า2ขาแรกเนี่ยเน้นมุ่งไปที่ความเป็นเลิศคือ excellence นะฮะแต่อีก2ตัวที่ผมจะแนะนำต่อไปเนี่ยจะต่างกันออกไป
นะถ้าอาจารย์จำไดอะแกรมเมื่อกี้ได้นะครับว่าผมถอยไปก่อนก็แล้วกันนะฮะเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดอยู่ในขา2ขาขาล่างตัวนี้อันนึงนะแล้วก็ตัวนี้อันนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดขาบนนะฮะขาบน2ตัวซึ่งเมื่อกี้ที่เขียนตัวหนังสืออยู่แล้วเป็นเรื่องของ seamless ก็คือเราจะทำยังไงให้การดูแลของเราเนี่ยเชื่อมโยงเป็นทั้งเครือข่ายอย่าง seamless คือถ้าภาษาไทยที่เคยแปลไว้คือไร้รอยต่อนะครับทอเต็มผืนทะอะไรนอนเต็มตื่นอะไรถ้าอาจารย์เคยได้ยินโฆษณาเนาะนะครับทำนองนั้นนะครับถ้าอาจารย์กลับไปดูจริงๆแล้วเมื่อไหร่ผมเคยพูดในหลายวันที่วันไหนที่เราเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยบ้างเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกเองว่าบริการของเรามันมีรอยสะดุดมันมีรอยต่อเยอะมากซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามวันใดที่เราหรือญาติของเป็นผู้ป่วยบ้างเนี่ยเราจะเห็นรอยสะดุดเยอะแยะและเป็นโอกาสในการพัฒนาเพราะฉะนั้นภายใต้ตรงนี้เองเนี่ยแนวคิดของ seamless จึงนำมาสู่การรับรองเชิงเครือข่ายการรับรองเชิงเครือข่ายอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะเรามีทั้งมี2ลักษณะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตกับการวางแผนของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ดำเนินการไว้อันแรกเนี่ยรองรับ service plan ของกระทรวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรายังคงดูเนื่องจากอันนี้เองเนี่ย service plan โดยธรรมชาติมันเป็น disease อยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นจริงๆเนี่ยเราจะดูการเชื่อมโยงระบบของการดูแลผู้ป่วยนะซึ่งที่สำคัญมากๆอย่างที่ผมพูดคือคราวนี้มันจะข้ามโรงพยาบาลนะแต่สิ่งที่จะแชร์กันคือการมีเป้าหมายร่วมกันรูปธรรมที่ชัดเจนผมยกตัวอย่างเพื่ออาจารย์จะได้เห็นภาพที่ชัด เพราะว่าการรับรองไอ้ตรง provision network ตรงนี้น่าจะมีการรับมอบรางวัลอย่างน้อยในปีนี้เนี่ยจะน่าจะมี3แห่งแห่งแรกคือการรับรองเรื่องเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจสเตมี่นะฮะที่อุดรธานีที่1แล้วก็ที่2ที่ปัตตานีนะฮะและที่3จะเป็นการดูแลผู้ป่วยในแง่ของการเตรียมการก่อนส่งถึงโรงพยาบาลเรื่องเกี่ยวกับ pre hospital care ที่ขอนแก่นนะผมยกตัวอย่างให้อาจารย์เห็นว่าเรื่อง provision network service เราทำอะไรนะครับหมายความว่าเวลาเราดูการดูแลผู้ป่วยสเตมี่ภายในจังหวัดอุดรธานีซึ่งผมเรียนอาจารย์อีกครั้งนะครับว่าอุดรเนี่ยมีผู้เยี่ยมเราบางท่านหลายท่านพูดตรงกันว่าถ้าต้องป่วยเป็นสเตมี่เนี่ยถึงอยู่ที่ไหนประเทศไทยฉันก็อยากจะไปที่อุดรความหมายก็คือว่าเราเห็นการเชื่อมโยงระบบไม่ใช่อยู่เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์นะครับไม่ทราบมีใครมาจากอุดรบ้างไหมครับถ้ามีก็อาจารย์น่าจะภูมิใจกับจังหวัดของอาจารย์เองนะครับว่าสิ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเห็นการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงเนี่ยซึ่งถ้าอาจารย์พูดถึงการเชื่อมโยงเนี่ยอาจารย์ในจังหวัดเราก็เชื่อมแล้วไงนะครับเรามีการให้ SK ทั่วทั้งโรงพยาบาลทุกอำเภอแล้วนะครับแต่ผมเรียนว่าการเชื่อมโยงของเราเนี่ยจะเลยนอกจากตัวเซอร์วิสของการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญมันคือใจที่เชื่อมโยงกันนะฮะอาจารย์ผมเข้าใจว่าอาจารย์อยู่อุดรเนี่ยผมเอ่ยชื่อท่านคงได้เพราะผมชมท่านนะฮะจริงๆอาจารย์สุมนที่อยู่ที่เป็นคาร์ดิโอของที่อุดรเนี่ยว่าแกถักทอถักร้อยความมุ่งมั่นของคนในอุดรที่ทำให้เชื่อว่าทุกโรงพยาบาลชุมชนให้ SK ได้นะแล้วมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องเฉพาะ SK ฮะมันประเด็นถึงปลายทางของมันว่าเฮ้ยทำยังไงว่าไม่ได้วัดกันที่แค่ให้ SK ฮะเราวัดกันไปถึงว่าผู้ป่วยได้รับบริการที่ครบวงจรหมายความว่าที่อุดรเองเนี่ยให้ได้ทั้งในเรื่องของการสวนใช่ไหมครับให้ได้ทั้งการเปิดผ่าตัดการต่างๆแล้วตามต่อไปด้วยจนถึงว่าแล้วผลลัพธ์การผ่าตัดเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้หลายคนพูดว่าจริงๆที่อุดรเนี่ยการผ่าตัดโดยเฉพาะการสวนเรื่องการสวนหัวใจเรื่องการทำไบพาสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากกว่าโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพเสียอีกด้วยเทคนิคที่แม้แต่โรงเรียนแพทย์ก็ยังอิจฉาและนี่คือตัวอย่างซึ่งผมหมายว่าเราเห็นความเป็นเลิศของโรงพยาบาลศูนย์แต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลชุมชนในเชิง process และที่สำคัญมากๆคือข้อมูลข่าวสารเราเห็นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารของทั้งจังหวัดโดยบทบาทของสาธารณสุขจังหวัดในการมอนิเตอร์นะฮะว่าตกลงกระบวนการต่างๆทั้งเชิง process แล้ว outcome เนี่ยของทั้งจังหวัดไม่ใช่ของโรงพยาบาลอุดรนะของทั้งจังหวัดกำลังเคลื่อนไปสู่ทิศไหนนี่คือตัวอย่างของปัตตานีก็มีความโดดเด่นในอีกลักษณะหนึ่งนะส่วนที่เชื่อมที่มีลักษณะคล้ายกันคือบทบาทของการตั้งเป้าหมายร่วมกันแต่ผมว่าส่วนของที่ปัตตานีเนี่ยผมว่าในสภาพภูมิประเทศลักษณะนั้นพื้นที่ที่มีความยากในการทำงานเนี่ยแต่ปัตตานียังสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ทราบมีใครมาจากปัตตานีไหมฮะไม่มีเนาะครับ
ก็งั้นชมไม่เป็นไรนะฮะปัตตานีก็เป็นอีกแห่งซึ่งเราเห็นว่าภายใต้ความยากเนี่ยเขาขับเคลื่อนงานเอาชุมชนมามีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการสร้างเครือข่ายต่างๆเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าสิ่งที่ Provision Network Certification กำลังทำอยู่เนี่ยเราทำอะไรอยู่แล้วปี60เนี่ยเราจะไปอีกน่าจะประมาณ10แห่งได้ไหมอาจารย์10 20แห่งโดยประมาณนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าเราเริ่มมีการรับรองผมพูดกับคุณแอนโทนีซึ่งมาจากแคนาดาว่าถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้รีวิว literature เนาะแต่ผมเชื่อตอนนี้ยังทั่วโลกเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยมีหรอกเรียกว่าไม่ค่อยมีเพราะเนื่องจากไม่กล้าพูดว่าไม่มีส่วนใหญ่เวลาเขารับรองเขาก็รับรองเป็นโรงพยาบาลนะแต่ประเทศไทยเรากำลังรับรองเป็นเครือข่ายเพราะเราคิดว่าภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เราวางไว้เราเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเข้าหากันเพราะงั้นผลเลิศที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนก็คือว่าถ้าเครือข่ายดีเนี่ยคราวนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลดีอย่างเดียวทั้งโรงพยาบาลที่เป็นกรุ๊ปเครือข่ายนั้นจะช่วยกันดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นอันสุดท้ายนะฮะว่าอีกอันนึงซึ่งเป็นการรับรองเชิงเครือข่ายเช่นเดียวกันนะฮะแต่มิติมันจะมีความต่างกันบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายเวลาเราดู provision network เนี่ยฐานการประเมินที่หัวใจที่สำคัญคือเราดูที่โรคนะเราดูที่การเดินทางของผู้ป่วยที่เป็นโรคนั้นตั้งแต่ต้นทางจนสุดเสร็จที่ปลายทางไม่ว่าผู้ป่วยจะรอดหรือไม่รอดแต่ส่วนใหญ่คงรอดนะฮะเพราะเราดูแลดีแต่ถึงไม่รอดก็จัดการให้ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกับการประเมินเครือข่ายนั้นก็ยังอยู่บนฐานของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะงั้นในกลุ่ม disease specific ในกลุ่มของ provincial network ทั้งผมว่าเกือบทั้งหมดแล้วกันนะใช่ว่าเกือบจะวางอยู่บนฐานของโรคเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วจะเป็นเที่ยงเรื่อง STEMI เรื่อง stroke นะฮะเรื่องไอ EMS นะครับแล้วก็เรื่อง hypertension คือใดๆเนี่ยมันก็วางอยู่บนฐานของโรคความหมายที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าป่วยแล้วค่อยมาดูแลกันนะจะดูแลยังไงให้เขาดีที่สุดเมื่อเขาป่วยแล้วแต่สิ่งที่ district healthตั้งโจทย์ต่างออกไปก็คือว่าไอ้เรื่องป่วยก็คงต้องดูนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องป่วยก็ต้องดูถ้าผมแปลตรงนี้คือมันอยู่ตรงนี้ป่วยแล้วก็ต้องบำบัดทุกข์เข้าไปนะฮะแต่จะดีกว่านั้นไหมนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่เริ่มก้าวออกนอกตรงนี้ไม่ต้องป่วยอะฮะก็คือถ้าเป็นศัพท์ที่เราคุ้นชินกันก็คือเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ health promotion นะครับเลยไปจากนั้นอีกนะคราวนี้เป็นเรื่อง well being เลยนะครับไม่พูดกันคือถ้าอาจารย์ทำงานในพื้นที่ที่เป็น district health เนี่ยจะเห็นโดยเฉพาะน้องๆหลายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนจะเห็นว่าโจทย์ของโรงพยาบาลชุมชนหรือว่า district health หรือ district health board ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งต้องใช้ว่าส่วนหนึ่งยังวางอยู่บนฐานของการดูแลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อีกส่วนจำนวนไม่น้อยเคลื่อนไปสู่เรื่องไม่ป่วยเลยได้ไหมนะครับในส่วนที่ป่วยเองเนี่ยนะครับที่ผมใช้ว่าบำบัดทุกเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสิ่งที่ District Health ทำซึ่งขยายขอบเขตไปกว่า Hospital Care นะครับจุดเด่นๆมากๆที่เราเห็นคือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่จะเรียกว่าผู้ด้อยโอกาสหรือชายขอบหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหมายว่าปกติจะมารับการบริการที่โรงพยาบาลได้ค่อนข้างยากนะครับโปรแกรมนี้นะครับเราจะไปส่งเสริมและให้กำลังใจและฟีดแบ็กคนให้เห็นว่าถ้าเราจะไปดูแลผู้ป่วยที่เขามีโอกาสมาถึงโรงพยาบาลได้น้อยทำยังไงจะได้ดีศัพท์เทคนิคซึ่งพวกเราใช้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับเราเห็นการเคลื่อนไม่ใช่เราอะผมเนี่ยเทียบกับสมัยผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับแต่ผมว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งโรงพยาบาลต่างๆทำได้ดีขึ้นมากคือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านที่เป็นติดบ้านติดเริ่มมีความเป็นระบบมากขึ้นมีสหวิชาชีพมีการจัดการที่ดีขึ้นทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นกว่าสมัยเดิมมากแต่จริงๆการดูแลตรงนี้ไม่ได้เฉพาะคนไข้ที่ป่วยติดบ้านติดเตียงในลักษณะที่ป่วยลักษณะเดียวใดๆพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปดูกลุ่มอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ป่วยแต่โอกาสจะมาถึงโรงพยาบาลยากเช่นผู้ป่วยจิตเวชนะครับผู้พิการนะเราจะเจอตัวอย่างที่ดีๆมากมายนะครับเพราะงั้นภายใต้ขอบของ District Health เนี่ยการดูแลคราวนี้จะไม่ได้ excellence ทางด้านโรคละนะแต่จะเน้นที่ coverage คือการที่เขาให้มีโอกาสเข้าถึงเสียก่อนนะครับพอเข้าถึงแล้วค่อยๆ ยกระดับการดูแลให้มันดีขึ้นตามลำดับแต่ส่วนการบำบัดทุกเมื่อกี้ผมพูดในข่าวการบำบัดทุกแต่การบำรุงสุขนะครับสิ่งหนึ่งที่ District Health หลายที่ได้เริ่มทำไปแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและผมชวนจริงๆว่าเฮ้ยไม่ต้องรอป่วยได้ไหมนะครับผมยกตัวอย่างในหลายเวทีว่าหลายพื้นที่เริ่มตั้งเป้าหมายว่าอำเภอของเขาเนี่ยจะต้องมีประชากรที่80ปียังแจ๋วนะครับไม่ได้บอกว่าป่วยนะฮะแต่เรากำลังเน้นเรื่องคุณภาพชีวิต
ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งพูดกันให้ชัดเจนอีกทีว่าเขาว่า80ปียังแจ๋วแปลว่าอะไรแปลว่าเดินเหินได้กินอยู่ช่วยตัวเองได้ถ้ามีโรคก็คุมอาการโรคได้ใช่ไหมนะครับถ้าเป็นทันตะก็อย่างน้อยมีฟันสัก20ซี่จะได้ขบเคี้ยวได้นะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตตัวเองมีเงินที่จะมาซัพพอร์ตดูแลเขาเพราะงั้นถ้าพูดในเชิงของบำบัดบำรุงสุขเนี่ยเราจะเริ่มเลยออกไปจากการเจ็บป่วยละเราจะในเชิงของ disease prevention health promotion ส่วนสังคมน่าอยู่ถ้าถามผมเนี่ยเราจะเริ่มไปบางพื้นที่ซึ่งเป็นถ้าถามผมเนี่ยผมพูดที่ไหนผมก็ชอบพูดเสมอคือที่อุบลรัตน์นะครับที่ขอนแก่นอันนี้เลยไปจากแนวคิด health promotion ปกติซะอีกนะฮะอันนี้คือเขาไปเล่นถ้าเป็นศัพท์เทคนิคคือระดับที่เรียกว่า social determinant of healthคือปัจจัยทางสังคมที่เข้ามากระทบสุขภาพนะครับถ้าผมเชื่อบางท่านคงเคยได้ยินคุณหมอพิสิทธิ์พูดเนี่ยวิธีการสร้างสุขภาพคุณหมอพิสิทธิ์ก็คือใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกยางนาสักล้านต้นนะสร้างอาชีพให้อยู่ในท้องถิ่นทำเกษตรปลอดสารพิษนะครับโดยมีสมมติฐานที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนอยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องอพยพไปทำงานในเมืองสุขภาพจิตจะดีขึ้นเมื่อใช้สารเคมีน้อยลงนะครับก็อันตรายจากยาฆ่าแมลงยากำจัดศัตรูพืชก็ลดลง DM prevention ก็คอนโทรลได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปต่างไปทำงานในต่างพื้นที่ไม่ต้องกินอาหารถุงไม่ต้องกินอะไรไม่รู้ที่เราควบคุมคุณภาพอาหารไม่ได้นั่นคือภายใต้ District Health เนี่ยก็จะมีอีกหลายที่ซึ่งเขาเริ่มชวนคุยไปถึง Social Determinant of Health นะเพราะงั้นโดยรวมนี่คือสง3มิติซึ่งหมายความว่าภายใต้ Provincial Network เนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกับ district health แต่ผมก็เลยว่าน้ำหนักที่เน้นจะต่างนะฮะที่ provincial ยังเน้นที่ disease ที่โรคภัยไข้เจ็บแต่ดูแลให้ครบวงจรตาม service plan แต่พอ district health system เนี่ยเราไม่ได้ดูเพียงโรคละเราดูว่าโรคไหนจะเป็นถ้าเป็นจริงก็ขอให้ได้มีการเข้าถึงแล้วก็ยกระดับกันแต่ถ้าไม่ป่วยได้ย่อมยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของ spectrum ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าเป็นสไลด์สุดท้ายละนะครับก็จะได้เห็นภาพโดยรวมนะฮะว่าตอนนี้สำหรับสรพ.เราเองเนี่ยฮะผมก็คุยกับอาจารย์อภกรตลอดมันก็ดีเนาะแต่คนเราก็ยังอยู่ไม่เท่าเดิมเนาะนะเราไปรับรองหลากหลายมากขึ้นจะรับรองทันไหมวะผมก็บอกก็จริงๆผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าพวกเราเห็นคุณค่าเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะมีผู้เยี่ยมสำรวจมากขึ้นนะครับอาจารย์จะเข้าเพราะเรามีสรพ.เรามีคนแค่70กว่าคนนะอาจารย์แต่ตอนนี้เรากำลังประเมินโรงพยาบาลทั่วประเทศเรากำลังทำงานได้อยู่ภายใต้กันระยะมิตรเช่นเดียวกันนะก็คือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่ออาจารย์เข้ามาสู่โปรแกรมการฝึกการเยี่ยมสำรวจของเราเนี่ยเราก็ค่อยๆสร้างกลุ่มผู้เยี่ยมเนี่ยซึ่งเข้าไปดูแลโรงพยาบาลตัวเองแล้วไปเข้าไปช่วยในการประเมินรับรองเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันอาจารย์ภากรต่อเลยไหมเชิญครับมีใครรู้สึกอึดอัดบ้างคะมีใครรู้สึกว่าน่ะทำงานคุณภาพนี่มันภายใต้การภาระงานที่เราหนักเนี่ยเฮ้ยทำไมวะเคยรู้สึกไหมคะนะบางทีคือตัวเองรู้สึกเพราะว่าพอองค์กรขอรับรององค์กรต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดมันเนี่ยเราแย่แน่ๆเลยเพราะภาระงานมันเยอะมากเลยงานประจำก็เยอะเยี่ยมโรงพยาบาลก็ทำงานดูคนไข้ก็เยอะสารพัดเลยนะคะอันก็ขออนุญาตลงมาข้างล่างใกล้ชิดนิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์กิจโปรยให้เห็นภาพใหญ่ๆแล้วว่าสรพ.เดินยังไงเนี่ยกลับเข้ามาดูว่าโดยส่วนตัวนี่อยากเป็นนกนะคะแต่จริงๆก็เลยเป็นหมูอยู่ยังไม่ได้เป็นนกเพราะว่ามันมีอะไรมันพอกหางเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการประเมินรับรองงานที่มันเยอะเหมือนกันเราอยู่สภาพเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเราคิดแบบเดิมเนี่ยเราก็เดินยากขออนุญาตขยับให้เห็นว่าทำไม HA จึงเคลื่อนการรับรองที่หลากหลายนี่คือโจทย์ที่อาจารย์กิตินันท์เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นโจทย์ว่าลักษณะของเรามันเป็นแบบนี้นะ why อ่ะทำไมจึงต้องเคลื่อนเราจะเห็นว่าทิศทางมันพาราไดม์ของเฮลท์แคร์มันเปลี่ยนไปเยอะเลยมันเปลี่ยนจากการที่เราดูโฟกัสเอาเนี่ยชัดๆเลยเราดูเฉพาะเดิมเนี่ยก็การรักษาในกลุ่มโรคที่สำคัญจะเห็นว่ามันเคลื่อนไปสู่การที่เราต้องพูดเรื่องของ seamless การดูแลที่มัน seamless แบบไร้รอยต่ออันนี้คือโจทย์ที่มันเคลื่อนของโลกนะคะมันทำให้เราต้องเคลื่อนระบบการรับรองไปมันจะเห็นว่าการเคลื่อนของเราเนี่ยมันเคลื่อนไปเยอะเลยอันนี้คือการเคลื่อนของพาราไดม์แล้วมันเกิดการเคลื่อนตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะก็จะเห็นว่า healthcare ในอนาคตเนี่ยเริ่มพูดเรื่องนี้อาจารย์จะเห็นว่าเราพูดเรื่องของ more primary care
ใช่ไหม more accessible care จะเห็นว่าตรงนี้คือโจทย์เลยซึ่งอาจารย์กิตินันขยายให้เห็นเลยว่าทำไมเราจึงต้องทำเรื่องการประเมินได้รับรองที่หลากหลายทำไมโรงพยาบาลอย่างเดียวจึงไม่พออันนี้เราทำภายใต้ฐานคิดที่มันจะเคลื่อนไปงั้น primary care หรือการทำให้เกิด accessibility เนี่ยเราก็เปิดระบบการประเมินรับรองที่อาจารย์กิตเล่าให้ฟังคือ district health อะไรนะพี่โอเคทางข้างหน้าตอบแทนเลยนะคะนี่ทดลองดูว่ายังจำว่าได้อยู่ไหมที่ฟังอาจารย์กิตพูดนะ DHSA ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของ district health systemพี่ว่าอันนี้มันใหม่มันเพาะนะโอเคขอบคุณค่ะบุตรเราจะเริ่มเห็นว่าเวลาเราคุยเรื่องนี้มันจึงเป็นโจทย์ให้เห็นว่าเพื่อโจทย์มันต่างกันนะคะถ้าจะฟังอาจารย์กิตให้ชัดจะเห็นว่า primary care เป็นโจทย์เพื่อให้เขาเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยขึ้นเป็นโจทย์ที่เราจะต้องเคลื่อนงานเรื่องนี้ให้เขาเข้าถึงบริการที่ดีขึ้นการรับรองของเราจึงเคลื่อนแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเองตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเคลื่อนเรื่อง primary care cluster ไปเยอะมากเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าจุดนี้ไม่แข็งแรงภาระจะอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เราต้องให้บริการนั้นอีกเยอะเราต้องเข้าใจตรงนี้ chronic care chronic disease management เข้ามาเป็นโจทย์เหมือนกันใน the future ตอนนี้เรื่อง chronic disease เป็นโจทย์จึงเป็นที่มาของการที่เราจะเคลื่อนเข้ามาสู่ทำไมอ่ะจึงต้องรับรอง disease specific มีหลายเรื่องที่เราเคลื่อนภายใต้แนวคิด the future นะคะเราไม่ได้คิดย้อนหลัง new paradigm ในเรื่องของโรคใหม่ infection ใหม่ตัวนี้เป็นโจทย์ทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่เข้ามาทำให้เราต้องเคลื่อนเข้ามาเราจะเห็นว่าเรากำลังเคลื่อนเข้าสู่ aging populationงั้นภายใต้ aging population จึงมีที่มาของเซสชันถัดจากนี้ไปทำไมจึงต้องดูเรื่อง palliative care โดยส่วนตัวพอตอนแรกที่ดูเรื่อง palliative care ดูปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ย palliative care เนี่ยทำไมวัดมันก็เหมือนความพึงพอใจทำไปก็ยังไม่เห็นภาพพอเข้าไป contact แล้วก็ฟังเดี๋ยวอาจารย์จะได้ฟังวิทยากรเซสชันถัดไปเลยนะคะอาจารย์จะเห็นว่า safety qualityมันไปด้วยกันกับ palliative care ได้ยังไงอันนี้คือโจทย์เลยอันนี้คือโจทย์ที่น่าสำคัญว่าเราจะเคลื่อนได้ยังไงมันก็โจทย์ของเราเหมือนกันการรับรองเรื่องนี้จึงเคลื่อนเข้ามาการทำงานแบบ interprofessional teamwork อันนี้คือโจทย์มันไม่สามารถเดินได้ด้วยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเพราะมันจะเป็น interprofessional ได้คือทุกวิชาชีพต้องแข็งแกร่งทุกคนต้องเคลื่อนการทำงานภายใต้ based on ความเป็นวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือวิธีคิดที่เราเคลื่อนงานระบบการประเมินและรับรองที่หลากหลายซึ่งอาจารย์กิตินันได้โปรยให้เราเห็นตั้งแต่แรกว่ามันมีอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังตอบโจทย์ภายใต้การเคลื่อนตรงนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถแยกจากกันได้เลยคือเรื่องของ patient safety and qualityแล้วให้ดีที่สุดคือมันต้องทำเรื่องของ cost control ด้วยมันจึงจะทำให้เราทำงานแล้วมันเกิด value กับงานชิ้นนั้นไม่ใช่ทำงานไปภาระจ่ายเงินเยอะขึ้นคนไข้มันผลได้นิดเดียวอันนี้ไม่ใช่โจทย์ของยุคปัจจุยุคอนาคตที่เรากำลังจะเคลื่อนนะคะเรื่อง knowledge เรื่องเทคโนโลยีเรื่องของทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเรารับรู้เรื่องนี้เราจะรู้ว่าเราจำเป็นที่เราจะต้องเคลื่อนระบบคุณภาพเนี่ยให้มันบูรณาการเข้าไปสู่งานประจำงั้นระบบการรับรองจึงเป็นแค่เครื่องมือที่จะเข้ามาdriveระบบการพัฒนาคุณภาพในองค์กรของอาจารย์เองทุกคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นฐานคิดของ HA จึงอยู่ฐานเดิมคือ Accreditation is Education Process เราไม่บอกว่าคือเราคือเรื่องของการตรวจแต่ปัญหาของเราคือเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราไปสร้างเบอร์เดนให้กับโรงพยาบาลโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าโรงพยาบาลก็อยากจะแสดงสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เยี่ยมได้เห็นจึงสร้างสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้นในหลายแห่งงั้นการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาอันสั้นเราจะเบอร์เดนสุดๆงั้นอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจเราจะค่อยๆเคลื่อนมันไปว่าทำไมเราจึงต้องทำงานคุณภาพนะคะเราอยากทำเรื่องนี้ให้มันเป็น education process งั้นขออนุญาตเจาะลึกลงไปนิดหน่อยว่าสลพ.เคลื่อนเรื่องนี้โดยใต้ความคิดอะไรเรื่องนี้ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงจันจะเห็นว่าแนวคิดนี้เราเดินมา20ปีโลกเปลี่ยนไปเยอะ the future จันเห็นว่าบนฐานนี้ทั้งสิ้นเลยจบด้วยคุณภาพและความปลอดภัยการรับรองยังเป็นเพียงของแถมอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ให้รู้ว่าเรากำลังจะขยับไปตรงไหนแต่คุณค่าอยู่ที่สิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่ทำให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะมีความสุขกับมันโดยส่วนตัวเชื่อว่าผู้ที่ทำงานในวิชาชีพเนี่ยในแวดวงวิชาชีพคือผู้ที่เสียสละชีวิตส่วนตัวเราสามไมล์แล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เราจะเริ่มเห็นว่าตรงนี้แหละคือโจทย์ของเราว่าการประเมินรับรองเป็นเพียงเครื่องมือ
ต้องมองอย่างนี้เหมือนกันว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยอาจารย์อย่าให้มันมาเป็นเจ้าหัวใจเจ้าชีวิตเราต้องเห็นว่าเรากำลังใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างถูกต้องยังไงไม่ว่าการประเมินระบบการรับรองที่หลากหลายระบบไหนก็ช่างในโลกนี้มันมีจุดเด่นของมันอาจารย์จะเลือกใช้มันยังไงเพื่อประโยชน์ว่าเรากำลังกระเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันได้ยังไงอันนี้คือหัวใจที่อยากให้เห็นนะคะมัน HA เองเวลาอาจารย์ใช้เครื่องมือ HA ในการพัฒนาคุณภาพถ้าอาจารย์มองไม่เห็นฐานคิด4มุมนี้ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงอาจารย์จะพัฒนาเป็นแฟกเมนต์อาจารย์จะเหนื่อยมากหน่วยงานก็ทำหน่วยงานกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มไหนยังไม่รู้เลยทำเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่อยากจะทำไว้ก่อนโดยไม่มองมาวิเคราะห์ว่าองค์กรกำลังเผชิญปัญหาอะไรตัวเอจจิ้งป๊อปที่เข้ามาเนี่ยมันจะเกิดอะไรเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมันจะมีส่งผลอะไรกับองค์กรถ้าอาจารย์ไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้คอนเซปต์เหล่านี้มันเคลื่อนไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเคลื่อนแนวคิดของว่า HA มันยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้อาจารย์ได้เรียนรู้และพัฒนาองค์กรฐานคิดตรงนี้ต้องเข้าใจว่ามันมีจุดเชื่อมโยงกันทั้งหมดจะขออนุญาตไปเร็วๆนะคะเพื่ออาจารย์เห็นฐานคิดว่ามันมีอะไรอยู่ภายใต้ตรงนี้สรพ.ยังพูดว่าการพัฒนาคุณภาพทุกฐานเลยทุกเครื่องมือทุกระบบประเมินที่หลากหลายนี่โจทย์อยู่ที่การประเมินตนเองกลับมาถอยเป็นคีย์เลยถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เซลฟ์เช็คเราจะไม่รู้ว่าเราจะก้าวยังไงงั้นเวลาที่เราไปที่ไหนอาจารย์จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยต้องดูก่อนว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนเรามีแรงพอที่จะเดินไหมเราพูดเรื่องระบบการรับรองเยอะแยะไปหมดเลยแต่ต้องเช็คตัวเองการเช็คตัวเองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่เราให้ไว้คือการประเมินการประเมินเพื่อหาโอกาสพัฒนาไม่ใช่ประเมินเพื่อส่งสรพ.อันนี้คือประเด็นเมื่อไหร่ที่เขียนแบบประเมินเพื่อส่งสรพ.อาจารย์จะเขียนแบบประเมินตนเองเยอะไปหมดเลยเขาให้ร้อยหน้าอาจารย์จะเขียนได้500หน้าเพราะอาจารย์รู้สึกว่าฉันอยากบอกเขาให้เยอะแต่การกันกรองเนี่ยคือโจทย์นะคะนั่นจะเห็นว่าสรพ.พูดถึงเรื่องการประเมินหลายระดับมากเลยและสร้างเครื่องมือขึ้นมาเยอะมากเลยฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่อยากเบอร์เดนกับมันต้องทำความเข้าใจอะไรคือเครื่องมือที่จำเป็นอะไรคือเครื่องมือที่ต้องใช้ในแต่ละเรื่องนั่นจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงยูนิตเนี่ยหน่วยบริการเนี่ยเครื่องมือเราให้ทั้งอาจารย์ต้องเข้าใจแนวคิด 3P ด้วยเนาะ 3P ไม่ใช่แพชชั่นอย่างเดียว 3P คืออะไรคะต้องชัดว่าPurpose คืออะไรที่เราทำ Process ที่เราจะออกแบบนั้นมันคืออะไรบ้างและ Performance ที่เราอยากเห็นนั่นคืออะไร Performance อย่างเช่นอย่างบะอย่างสายๆเนี่ยเวลาเขาพูดเรื่อง Palliative Care เขาก็จะพูดชัดว่า Purpose ของเขาคืออะไร Process ที่เขาแคร์คืออะไรและ Performance ที่เขาวัดนั้นมันคืออะไรเพราะถ้าอาจารย์ไม่ชัดเรื่องนี้อาจารย์จะขยับไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ตามรอยลงไปดูแล้วเนี่ยอาจารย์จะไม่สามารถกลับมาเขียน Service Profile ได้อย่างดีเลยพออาจารย์จะนั่งเขียนโดยคิดว่าแล้วฉันจะเขียนอะไรแต่ฉันตามรอยลงไปดูหน้างานกลับมาปุ๊บเวลาจะจับปากกาเขียนจะนึกออกเลยว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่เราต้องเขียนอันนี้แหละ HA นี่คือเรื่องที่จะให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องการรับรองอย่างเดียวแต่เรากำลังชวนให้ว่าเราจะเป็นการเรียนรู้ HA คือเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรยังไงการดูแลผู้ป่วยอาจารย์จะเห็นว่าเครื่องมือมันเยอะมากเลยเราพูดเรื่อง Spa in Action เราพูดเรื่องของ Clinical Tracer ปัญหาตามมาคือโรงพยาบาลไปเขียนอย่างเดียวคือเขียนเทรเซอร์กลายเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่คำตอบเลยการเขียนเป็นตัวแค่บันทึกตัวเองเท่านั้นแต่เทรเซอร์คือการที่อาจารย์ได้มีโอกาสวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้ป่วยนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวฐานคิดตรงนี้จึงนำมาสู่ที่อาจารย์กิตินันท์พูดไว้ว่าเราจึงเปิดระบบรับรองในเรื่องของ disease specificเพราะฉะนั้นการรับรอง disease specific คือช่วงในช่วง4เซสชันถัดจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์จะได้เห็นว่าทำไมจึงเป็นการรับรองเฉพาะโรคความหมายคือมันทำให้วิชาชีพได้เข้ามาร่วมกันและเราทำงานอย่างเต็มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคนั้นที่เราถนัดน่ะเอาทุกวิชาชีพเข้ามาแล้วบอกได้ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลดีกับผู้ป่วยในทุกมิติยังไงอันนี้แหละคือที่มาของเรื่อง disease specific แล้วถ้าอาจารย์ทำเรื่องนี้ disease สัก100 disease ในโรงพยาบาลอาจารย์คิดดูว่าอย่าให้ว่าแค่ HA เลย advanced HA อาจารย์ก็ achieve ได้ง่ายมากเพราะอาจารย์จะเห็นรีซอลมันทุกจุดทุกมิติที่จะต้องตามมาแต่ถ้าอาจารย์ไม่เข้าใจมันอาจารย์ก็จะอึดอัดนี่คือเป็นประเด็นนะคะระบบงานเป็นระบบงานที่ซ่อนเลนส์อยู่ในระบบการรับรองทุกจุดอาจารย์กิตินันท์พูดถึงการรับรององค์กรการรับรอง Advanced HA การรับรองระดับต่างๆระบบงานซ่อนเลนส์อยู่ทั้งสิ้นต่อให้ดีซิสก็มีระบบงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่ารับรองโรคแล้วไม่ไปดูเรื่องระบบยาก็ไม่ใช่ไม่ว่ารับรองโรคแล้วไม่ไปดูแลบก็ไม่ใช่มันจะเริ่มเห็นว่านี่แหละคือเรื่องการทำงานแบบ interdisciplinary มันเข้ามาในช่วงนี้แหละที่จะทำให้เราเห็นว่าการทำงานคุณภาพนี่มันตอบโจทย์เรายังไงอาจารย์ไม่ต้องพูดถึงว่าอาจารย์มาทำ HA เลย
HA เป็นแค่เครื่องมือที่จะให้เราเนี่ยใช้มันเพื่อขยับไปสู่การบรรลุพันธกิจการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยการใช้ความเป็นวิชาชีพของพวกเราในการเคลื่อนนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าองค์กรเนี่ยจะตอบได้หรือไม่แล้วก็มีเครื่องมือมันเยอะมากเลยแต่เราต้องเข้าใจมันอย่าไปทำให้เราเบอร์เดนจากเครื่องมือที่มีอยู่เลือกใช้นะคะอันนี้คือการประเมินรับรองที่หลากหลายเรามีสไลด์ประมาณนี้ให้เยอะแยะเลยนะคะเป็นสไลด์เดิมๆที่เรามีอยู่ทั้งสิ้นแต่อยากให้อาจารย์ได้เห็นว่าสเต็ปการพัฒนาเนี่ยจะเห็นว่าแค่เราพูดขั้น3เนี่ยอะอาจารย์เริ่มทำขั้น2อาจารย์จะเห็นว่าไม่ใช่แค่ยูนิตมันมีเรื่องระบบริสระบบคลินิกของซิสเต็มมันเคลื่อนคู่ขนานไปเสมอมันไม่สามารถแยกกันได้ว่าอะไรคือ1อะไรคือ2อันนี้คือสิ่งที่อยากให้เห็นภาพซึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าฐานคิดของเราทำไมเราจึงว่าของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ฐานคิดของเราคือโรงพยาบาลต้องเข้าใจฐานคิดว่าอะไรคือการออกแบบระบบเมื่อออกแบบระบบแล้วจะนำไปสู่การปฏิบัติยังไงจะตามเรียนรู้ยังไงแล้วก็จะ improve ยังไงซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าในช่วงนี้แล้วก็ช่วงห้อง HA workshop จะมีรายละเอียดของคอนเซปต์นี้เพื่อทำ workshop อยู่งั้นการจะเดินหน้าที่กำหนดเรื่องเพอร์โพสให้ชัดอาจารย์ต้องรู้คอนเซ็ปต์งั้นวันนี้เราเปิดคอนเซ็ปต์ให้ชัดว่าแต่ละอันมันคืออะไรแบบไหนเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์งานที่เราทำไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเฮ้ยมันมิสลีดอะเรากำลังวนฐานคิดอะไรที่เราทำงานอยู่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นต้องรู้คอนเท็กซ์ต้องรู้โจทย์ตัวเองต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเรากำลังจะเผชิญกับปัญหาอะไรถ้าบอกว่าเอ้ยจะต้องขยายระบบบริการเอ็กเซลเลนต์ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์มีแพทย์ที่เอ็กเซลเลนต์แต่อาจารย์ยังขาดทีมที่ยังไปไม่ถึงอาจารย์มีรีซอสอะไรที่ต้องจัดการนั่นคือรู้โจทย์แล้วต้องรู้ว่าอะไรคือคอนเท็กซ์รู้หลักว่าเราจะเคลื่อนยังไงบ้างนะคะรู้เกณฑ์รู้ไครทีเรียที่ต้องรู้ว่ามันจะต้องเคลื่อนยังไงงั้นสิ่งเหล่านี้พอเราทำพวกนี้จะเห็นว่าการเคลื่อนของวงล้อของ PDCA เนี่ยเป็นโจทย์ให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่รู้สิ่งเหล่านี้นำมาสู่การออกแบบระบบอาจารย์ต้องสื่อสารให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้รู้นะคะให้เข้าใจเพราะถ้าให้แค่รู้บางทีก็รู้แค่นี้ไม่พอต้องให้เขาเข้าใจแล้วเขาใช้มันได้การจะให้เขาใช้มันได้ก็ต้องให้เขาแอคชั่นแล้วก็มอนิมีระบบมอนิเตอร์มีระบบการติดตามไม่ใช่ควบคุมนะคะเราไม่ได้บอกว่าคอนโทรลแต่เรากำลังทำระบบในการติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือเขาแล้วก็ตามรอยลงไปเพื่อดูว่าเขาทำอะไรได้ดีแล้วเขานิดความช่วยเหลืออะไรจากระบบที่เราออกแบบไว้อย่าไปบังคับให้เขาทำตามสิ่งที่เราคิดปัจจุบันนี้หมดสมัยละงั้นคนที่ต้องการคอนโทรลคนอื่นนี่จะอยู่ลำบากแต่คนที่ต้องการที่จะ empower คนอื่นให้เติบโตตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่เรากำลังจะเคลื่อนไปนะงั้นจะเห็นว่าเรามีโจทย์พวกนี้ก็นำมาสู่ให้เห็นว่าถ้าพอคอนเท็กซ์ปุ๊บเรามีเครื่องนี้อันนี้ที่เซอร์เวเยอร์จะเจออาจารย์จะเจอเสมอการรู้โจทย์เนี่ยจะอยู่บนฐานของการวิเคราะห์ว่าอะไรคือความต้องการที่จำเป็นอะไรคือ evidence คือสำคัญเพราะเราอยู่ในวิชาชีพถ้าเราทำงานโดยไม่อิง evidence based เนี่ยไม่ใช่อ่ะแล้วเรากำลังอยู่ในกลุ่มของพวก professional ทั้งสิ้นจะเริ่มเห็นว่านี่คือประเด็นอะไรคือสิ่งที่ประเด็นของ safety คืออะไรอะไรคือ waste อะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นบางทีทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเดิน10ตลบยังไม่ได้ถึงเรื่องหรือบางทีทำ flow เข้ามา flow แบบนี้เบิกเงินครั้งนึงทำไป20ขั้นตอนอะไรเงี้ยเราต้องการเซฟอย่างนึงแต่เราเบอร์เดนอีกแบบนึงอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราทำงานคุณภาพต้องวิเคราะห์แล้วก็ใช้เครื่องมือแล้วก็ต้องคิดมันอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้เห็นว่าภายใต้คอนเซปต์อย่างเงี้ยให้จำภาพเหล่านี้ไว้เวลาที่อาจารย์จะโค้ชทีมให้ทำงานเนี่ยอาจารย์จะขยับมันไปได้อย่างสนุกมันจะสนุกขึ้นนะคะแล้วเวลาทำมันจะอยู่บนฐานนี้เลยฐานคิดพวกนี้จะเป็นตัวช่วยว่าต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือ core values อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ให้เห็นว่าคนทำงานต้องเข้าใจพวกนี้ซึ่งสุดท้ายเองเวลาทำงานไปทำงานมาเราจะพบว่าสำคัญเลยคืออาจารย์ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์จะต้องวิเคราะห์องค์กรเนี่ยเราจะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐาน HA เนี่ยเป็นตัวที่ลำเป็นพื้นฐานในการที่จะเคลื่อนให้เห็นว่าองค์กรกำลังจะไปทิศทางไหนแล้วเราจะต้องทำอะไรอันนี้เป็นเครื่องมือที่ต้องวิเคราะห์องค์กรก่อนงั้นการทำงานอย่างมีกลยุทธ์คือโจทย์ถ้าเมื่อไหร่ที่ทำกลยุทธ์เพื่อให้มีกลยุทธ์ไม่ใช่โจทย์โอ้เป็นโจทย์เหมือนกัน เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ถ้าทำเพื่อให้มีกลยุทธ์คือโจทย์ที่ต้องแก้แต่เราทำแล้วต้องชัดว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการเคลื่อนงานชิ้นนี้อย่างสรพ.ขออนุญาตนะคะสรพ.เรามีคนอยู่70คน70บวกเนาะอาจารย์ใช่มั้ยเห็นไหมต้องถามตัวเลขที่แม่นเป๊ะต้องผู้บริหารต้องแม่นเป๊ะเรื่องคนนั่นคือ75ใน75คนอาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์กิตินันเปิดระบบการรับรองมากี่ระบบคะเยอะมากเลย
แล้วเราก็มีคนทำงานอยู่มีผู้เยี่ยมฟูลไทม์อยู่6คนเฮ้ยงานเคลื่อนนี้เราต้องการเคลื่อนเราดูโรงพยาบาล 1,300 คนภายใต้อย่างนี้เราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญคือ collaboration การใช้ความร่วมมือเป็นโจทย์ที่สำคัญองค์กรธุรกิจเดี๋ยวนี้อาจารย์ดู Facebook อาจารย์ใช้ Facebook เปล่าคะอาจารย์จะเห็นว่า Facebook จะมีเกมเข้ามาอยู่ในนั้นใช่ไหมอาจารย์เล่นฟรีใช่ไหมทำไมเกมมันจึงให้อาจารย์เล่นฟรีใน Facebook มันขายโฆษณาใช่ไหมอาจารย์มันมีรายได้จากตรงไหนใช่ไหมคือเราใช้ฟรีมันมีรายได้จากตรงไหนก็เก็บพฤติกรรมการใช้เว็บของเราพฤติกรรมกันต่างๆเอาไปทำบริหารธุรกิจได้ทำกันเป็นโคเปเมนต์เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Facebook กับบริษัทต้นทุนลดลงไหมคะเพราะฉันจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปหมดเลยทุกเรื่องมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการคิดการวิเคราะห์เป็นโจทย์ทั้งสิ้นคือต้องรู้ว่าเฮ้ยองค์กรทำงานองค์กรมีคนเท่านี้ทิศทางฝันมันเท่านู้นจะเคลื่อนยังไงนี่คือกลยุทธ์เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องเคลื่อนเวลาเราคิดเราจะรู้ว่าทำยังไงมันจึงจะ sustain นะมันต้องเข้าใจหลายเรื่อง HA ก็เหมือนกันอาจารย์ต้องเข้าใจว่าณปัจจุบันโรงพยาบาลกำลังเจอความท้าทายอะไรที่สำคัญอาจารย์เจอบุคลากรที่จำกัดอาจารย์เจอผู้ป่วยที่จำนวนมากอาจารย์เจอรีซอร์สจำกัดแต่ผู้ป่วยจำนวนมากแต่ด้วยหัวใจของวิชาชีพเราต้องการดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่อาจารย์ต้องทำกลยุทธ์อันนี้แหละคือสิ่งที่ต้นเรื่องท้าทายอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงให้เห็นว่าอาจารย์ใช้ HA เป็นเครื่องมือนะคะเพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะท้าทายสิ่งต่างๆนี้มันเข้ามาได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะทิ้งให้เห็นเฉยๆนะคะไม่อธิบายนะคะอยากรู้ก็ไปฟังในห้องเวิร์กช็อปนะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกตัวแล้วว่าห้องนี้ด้วยห้องเวิร์กช็อปด้วยมันมีเครื่องมือหลายเรื่องที่อาจารย์ต้องเข้าใจนะมันก็จะเห็นว่าเวลาที่เราดูเนี่ยมันจะเห็นว่าอย่างในระบบของสังคมองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยพูดเรื่องของ management system เนี่ย HA ก็ไม่ได้ต่างจากตรงนี้ถ้าอาจารย์จะเห็นว่า HA พูดเรื่องของ result เนี่ยคือ part ที่4ใช่ไหมรีซอลพาร์ทที่4ถ้าอาจารย์ทำพาร์ทที่4กลับมานั่งทบทวนว่าองค์กรเรามีคอนเท็กซ์แบบนี้อะไรคือรีซอลที่เราอยากจะแสดงผลอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวโจทย์ของอาจารย์นะก็กลับเข้ามานั่งดูทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันหมดอันนี้คือว่าด้วยเรื่องของ management system เพราะฉะนั้น HA จึงเป็นเครื่องมือนึงของผู้บริหารที่จะช่วยในการที่จะเคลื่อนระบบการบริหารองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจเป็นเครื่องมือของผู้บริหารนะคะนั่นคือโจทย์ที่สำคัญอันหนึ่งฉันจะเห็นว่าโดยที่เราคุยกันไว้ว่าเซสชันนี้เราสองคนจะมาอินโทรให้เห็นว่าโปรแกรมของ HA เนี่ยทั้งหมดมันมีอะไรและทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมันมีฐานคิดของมันอยู่แล้วเราก็ทุกอย่างเราทดลองทั้งสิ้นส่วนเรื่อง disease specific เราก็ทดลองเราก็พบว่ามันมีข้อดีหลายเรื่องซึ่งในช่วง4เซสชันนี้อาจารย์จะพบว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เอ็กซ์เพิร์ทแต่ละสาขาเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วมาแฮปปี้กับเรื่องระบบเหล่านี้ได้ยังไงอันนี้คือประเด็นนะคะแล้วทุกคนมีความสุขที่จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงมันก็จะเห็นว่าระบบการรับรองของเราจึงเป็นระบบแบบนี้อันนี้คือหล่อเลี้ยงความหมายของเราคือโรงพยาบาลที่อยู่ขั้น1ขั้น2ซึ่งอาจารย์กิตตินันท์พูดไว้เนี่ยก็เป็นโจทย์ให้รู้ว่าถ้าเราทำขั้น1ขั้น2อย่างเข้าใจเนี่ยเราจะทำให้มันซัสเทนได้แต่ถ้าเราทำขั้น1ขั้น2ความหมายขั้น1คือทบทวนใช่ไหมมีอะไรให้คุยกันขยันทบทวนใช่ไหมถ้าเราทบทวนเพียงเพื่อทบทวนอาจารย์เสียเวลาเปล่าอันนั้นคือเวสที่เกิดขึ้นแต่ถ้าอาจารย์ทบทวนเสร็จอาจารย์วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ทบทวนแต่ละครั้งจะนำมาสู่การปรับระบบยังไงการปรับระบบเราแนะนำด้วยนะคะถ้าอาจารย์ทบทวนเสร็จหารูทคอสได้ปรับระบบได้อาจารย์จะเห็นว่าเอ๊ะมันมีดีไซน์ thinking อะไรซึ่งปีนี้เป็นปีที่ฟอรัมพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการที่เราจะใช้ดีไซน์ thinking เข้ามาช่วยซึ่งตรงนี้อาจารย์กิตตินันท์พูดไว้แล้วว่าระบบพวกนี้เป็นระบบที่ต้องพูดเรื่อง excellence จะเห็นว่าโจทย์เหล่านี้คือโจทย์สำคัญที่ในช่วง4เซสชันถัดจากนี้ไปอาจารย์ได้เรียนรู้เรื่องนี้เชิงลึกว่าเขาทำงานกันยังไงมาตรฐานมันเป็นแบบไหนผู้ประเมินยังไงแล้วทำแล้วมีความสุขยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์อย่าลืมถามนะทำแล้วมันต้องเกิด inner power ยังไงไม่งั้นถ้ามันไม่ดี inner power นี่เราไม่สามารถ together we can ได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเราจะเห็นว่าหรือว่าตรงอันนี้คือเป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตอนเน็ตเวิร์กเนี่ยหลังจากเซสชันนี้ก็เราจะเห็นว่ามันมีเน็ตเวิร์กทั้งระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดที่จะให้อาจารย์มาเห็นซึ่งอาจารย์กิตตินันท์พูดถึงว่าในระดับจังหวัดเนี่ยมีจังหวัดที่เรา recognize
ปีนี้3แห่งซึ่งจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากอาจารย์กิตินันท์ก็เข้าไปคลุกเรื่องนี้เยอะมากเลยนะคะอาจารย์บอกว่าผมพูดนิดเดียวนะผมพูดเยอะหน่อยก็ประมาณนี้ก็ให้เห็นว่าคอนเซ็ปต์ทั้งหมดคือโจทย์ของเราที่จะให้อาจารย์ได้เห็นภาพนะคะก็ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำลังจะโปรยให้เห็นว่างานประเมินและรับรองทั้งหมดอยู่บนฐานคอนเซ็ปต์เดียวกันทั้งหมดอยู่บนฐานของการที่เราเรียนรู้ PDCA คือต้องรู้ว่าอะไรคือโจทย์ใช่ไหมอาจารย์ต้องรู้คอนเท็กซ์เนาะต้องรู้ไครทีเรียต้องรู้โจทย์ที่เรากำลังรู้ว่าต้องรู้ตัวเองว่ายังไงแล้วที่สำคัญวงล้อ PDCA คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่ามีแนวทางแล้วจบมีแนวทางอาจารย์จัสมีแค่แพลนเองนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ดูเลยนะอาจารย์มีแนวทางอะไรขึ้นมาเซตระบบขึ้นมาเสร็จอาจารย์จัสแค่แพลนนะเช่นอาจารย์ทบทวนเคสเดทเสร็จอาจารย์บอกว่าเอ้ยคนไข้เดทเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนไข้เวิร์สลงเนี่ยในหน่วยงานเพราะดีเทคไม่ทันอาจารย์มาทำ early warning sign early warning sign just plan นะคะอาจารย์ early warning sign purpose คืออะไรเพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและรายงานแพทย์หรือให้คนเข้ามาการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอาจารย์ต้องสื่อสารกับใครบ้างอ่ะอันนี้คือโจทย์คือสื่อสารก่อนนะคือเทรนให้เขาได้เข้าใจพอสื่อสารเสร็จปุ๊บมันต้องบอกสื่อสารกับใครบ้างก่อนที่จะไปบอกว่าเฮ้ยให้ทำนะพอทำเสร็จนี่คือแค่แอคเองต้องวางแผนว่าจะมอนิเตอร์ยังไง จะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้เวิร์สลงแล้วได้รับการช่วยเหลือนี่คือการต้องไปมอนิเตอร์แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเข้าใจหรือทำได้ก็ต้องติดขัดอะไรต้องลงไปเทรซซึ่งคอนเซปต์ของการเทรซการมอนิเตอร์การรูทคอสเนี่ยตอนนี้วันนี้เราทำสองห้องคู่ขนานคือห้องของ HA Workshop อยู่ที่เกาะปลากาลาปากอสฝั่งนู้นห้อง15ถึงห้อง18แล้วก็ห้องนี้เราทำคู่ขนานกันในการที่จะทำงานให้เห็นว่ามันอาจารย์มีมาหลายคนก็กระจายไปเยี่ยมเราทางนู้นด้วยนะคะมันก็จะเห็นว่าเวลาที่เราตามรอยเสร็จอาจารย์จะกลับเข้ามารู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้อง improve แล้ว innovation จะเกิดตอนนี้เองนั้นก็จะเริ่มเห็นว่าถ้าคนที่ทำงานคุณภาพแล้วไม่ได้ใช้คอนเซ็ปต์พวกนี้เคลื่อนเนี่ยอาจารย์จะรู้ได้เลยว่ามันเบอร์เดนแล้วเราไม่เห็นผลแล้วเราจะไม่มีความสุขก็ทั้งหมดตามเวลาที่เรายังไม่หมดเวลานะคะเพราะเราตกลงกันไว้ว่าเราจะพูดกันคนละครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเชิญพี่คิดต่อค่ะ